สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SCLT Channel วันนี้นะคะพี่แม็กกี้ก็มารีวิวของเล่นกันอีกแล้วนี่เป็นกระเป๋าบาร์บี้ค่ะจะบอกว่ามีขายที่บิ๊กซีแล้วก็7-Elevenเนาะแต่สอบที่อื่นไม่แน่ใจเนาะน่าจะมีแบบพวกซุปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะตอนนี้ค่ะเนาะบอกว่าน่ารักมากเลยค่ะเพราะว่าดูมันคิดเหมือนอันนี้เลยคือเขาเขียนว่าบาร์บี้คุกกี้รสสตรอเบอรี่เนาะเราลองดูกันว่าข้างในเป็นยังไงบ้างแต่ดูสายจะเป็นสายหนังๆนะคะซึ่งมีโอกาสขาดได้แต่ว่าก็เวลาจับก็รู้สึกแข็งอะไรมากเนาะลองดูของข้างในเหมือนเดิมเขาก็จะมีสติ๊กเกอร์แปะไว้ตรงนี้ให้เราแกะก่อนมันเหนียวรวมได้มันจะมีสองอันแทนชื่อนี่ค่ะทุกคนข้างในน่ารักมากเลยสีพอเราจะเก็บของก็นี่ค่ะนี่นะคะฝั่งนี้ก็จะเขียนว่าเลิฟอันนี้ก็จะเป็นรูปคนแบบนี้น่ารักมากเลยชิคนี่ก็เลยดูน่ารักอ่ะลองดูหนูนี่ขาลึกอยู่นะเนี่ยใส่กระเป๋าตังค์เล็กได้นะคะใส่เหรียญหรือว่าเก็บของพวกกิฟต์ช็อปอะไรน่ารักได้ด้วยก็ขนมมีสามอย่างนี่เขาบอกว่าเป็นคุกกี้รสสตรอเบอรี่เนาะในรูปเนี่ยเขาก็จะมีแบบเหมือนวางในคุกกี้เขาว่ามันจะมีคุกกี้มันจะเป็นรูปเจ้าหญิงเดี๋ยวลองนี่ใช่เจ้าหญิงจริงบาร์บี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นมันจริงเปล่าเรามาชิมกันเหมือนจะมีหักด้วยทุกคนอุ้ยน่ารักมากเลยค่ะดูสิแดงเป็นรูปนี้เป็นรูปหัวใจก็มีแล้วก็เป็นรูปกระโปรงแล้วก็เป็นรูปแว่นตาแดงเห็นไหมเป็นรูปแว่นตาน่ารักมากเลยรูปหัวใจรูปแว่นตาเดี๋ยวเรามาชิมกันเพราะมันเป็นอันนี้ก็คือมันจะเป็นส่วนที่หักไปเนาะก็คือจะเป็นเหมือนจะเป็นคอเรามาชิมในส่วนที่หักแล้วกันมันเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่จริงด้วยมันรู้สึกถึงว่าเหมือนเขากินแยมสตรอเบอรี่เข้าไปอะแต่อยู่ในข้าวคุกกี้อะไม่เปรี้ยวนะก็ต้องขออภัยเพื่อนๆทุกคนเนาะเมื่อกี้คือถ่ายวิดีโออยู่แล้วมันหลุดไปคือพูดอยู่คนเดียวนานมากคือแบตมันหมดไปแล้วจ้าไปตอนไหนไม่รู้จ้าก็เลยเอามามือถือมาถ่ายนะคะก็จะบอกว่าเมื่อกี้ที่กินไปทั้งหมดอร่อยมากที่บอกว่าอร่อยมากอร่อยจริงแล้วก็สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการมาซื้อนี่นะคะมีซื้อมีขายไม่ใช่มีซื้อไปซื้อได้ที่บิ๊กซีแล้วก็7-Elevenเนาะแล้วก็ราคาประมาณ 1-200 บาทประมาณนั้นไม่เกินน่าจะไม่เกิน200 บาทนะคะใครจำราคาได้หรือว่าไปเจอก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เนาะพูดนะคะที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย